บารมีพระมหากษัตริย์คนในยุคสมัยใหม่ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพวกเราที่ได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตกมาอย่างช้านานเราจะมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยโดยเอาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานโดยขาดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและภูมิหลังของการก่อตั้งประเทศของเขาว่าต่างจากประเทศของเราแทบจะคนละอย่างกันการที่ประเทศของเรายังมีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในฐานะผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเราต่างรู้สึกจงรักภักดีผิดจากประเทศอื่นที่ประชาชนในประเทศนั้นๆจะไม่เกิดความรู้สึกเช่นนี้กับประมุขของเราก็เพราะพวกเรานั้นมีพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์มาเป็นเวลาถึง700ปีแล้วการสืบเชื้อสายกษัตริย์หรือเลือดแห่งขัตติยะมีมาเช่นนี้ไม่เคยขาดสายคนไทยทุกคนที่เกิดมาจึงรู้สึกว่าตนเองมีความสงบสุขอยู่ได้ก็เพราะได้อาศัยอยู่ใต้ร่มแห่งพระบารมีโพธิสมภารความจงรักความรู้สึกและซาบซึ้งเช่นนี้จะไม่เกิดมีและไม่เป็นที่รู้จักของชนชาติที่ไม่มีกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจความรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยเช่นนี้จะไม่มีในประเทศที่เขาปกครองด้วยระบบอื่นนี่คือความภาคภูมิใจที่เราคนไทยต่างมีอยู่ในใจร่วมกันมีคำถามว่าเหตุใดพระมหากษัตริย์จึงทรงเปรียมพระบารมีและอยู่ในฐานะที่ควรเทิดทูนได้ถึงเพียงนั้นเหตุใดทั้งที่พระองค์เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันแต่กลับอยู่ในฐานะเป็นคนพิเศษและทรงมีฐานะเหนือทุกคนในประเทศคำถามเหล่านี้จะเกิดมีในใจของผู้คนอยู่มากมายหากเราเอาแต่ความรู้ที่เรียนในโรงเรียนหรือในรั้วมหาวิทยาลัยมาวินิจฉัยในเรื่องนี้ฐานความรู้จะไม่เพียงพอเพราะความรู้ทั้งหลายที่เราเรียนจบกันมาเป็นความรู้และตำรับตำราที่มาจากพื้นฐานความคิดของชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ความรู้ที่ทำให้คนไทยเข้าใจไทยและเข้าใจคนไทยยังมีน้อยเพิ่งจะเริ่มมีและเริ่มเป็นที่สนใจก็เมื่อไม่นานมานี้เองนอกนั้นเราใช้ความคิดวิธีการการบริหารโดยอาศัยหรือวิ่งตามตะวันตกมาตลอดประเทศไทยจึงเดินมาถึงทางตันในวันนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบารมีเหนือกว่าคนทั่วไปก็เพราะกฎแห่งกรรมที่พระองค์สั่งสมมาผิดจากคนอื่นที่เกิดมาในยุคนั้นๆหากใครเข้าใจกฎแห่งกรรมจะพูดเรื่องอย่างง่ายเพราะสามารถอธิบายถึงอำนาจและบุญบารมีที่เกิดมาเพื่ออยู่ในฐานะที่เหนือกว่าคนอื่นซึ่งไม่น่าเป็นไปได้สำหรับพวกเราที่ได้เรียนรู้แต่เรื่องประชาธิปไตยมาแต่เป็นเด็กนักเรียนในพระไตรปิฎกได้มีกล่าวไว้ถึงการได้เกิดมาเป็นกษัตริย์หรือเกิดในราชวงศ์ก็เพราะบุคคลนั้นเคยได้สร้างทานบารมีศีลบารมีบารมีที่ยิ่งยวดกว่าทุกคนในสมัยที่ตนได้เกิดมาแล้วได้เป็นกษัตริย์คือเป็นกุศลกรรมที่ทำไว้อย่างยิ่งยวดมากกว่าใครๆในบารมีทั้ง10ในอดีตชาติที่เมื่อมาเกิดในชาตินี้จึงได้เสวยบุญเสวยอำนาจเหนือกว่าบุคคลทั่วไปท่านกล่าวเอาไว้ว่าคนที่จะได้เกิดเป็นกษัตริย์ต้องเคยรักษาศีล8มาอย่างยิ่งยวดในอดีตชาติอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถหรือรักษาศีล8ที่ตนเคยบำเพ็ญไว้เหนือกว่าใครๆหากได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะทำให้มีตบะเดชะมีอำนาจเหนือใครในยุคสมัยตนจนกว่าจะหมดบุญบทบารมีที่เคยสั่งสมไว้อำนาจบารมีเหล่านั้นก็จะถอยลงหรือสูญสิ้นอำนาจวาสนาโดยเหตุใดเหตุหนึ่งยกตัวอย่างพอเข้าใจได้ง่ายๆเปรียบเสมือนบุคคลที่เคยยากจนเข็นใจ
แต่ยึดมั่นในสุจริตสั่งสมกรรมดีสนไว้มิได้ขาดแล้วก็ภาคเพียรอุตสาหะสร้างอนาคตสร้างฐานะสร้างหาความก้าวหน้าในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับเสวยผลแห่งกรรมดีและความภาคเพียรของเขาจนกลายเป็นความร่ำรวยหรือเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในภายหลังจากที่เคยมีชีวิตอดอยากยากจนก็กลายเป็นอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายเป็นที่เคารพเกรงอกเกรงใจของคนทั้งหลายเพราะได้เสวยผลแห่งกรรมดีและความขยันหมั่นเพียรที่ตนกระทำบำเพ็ญมาแต่การจะได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่การสร้างความดีเพียงในชาตินี้แต่ต้องเคยสร้างกรรมดีและเคยบำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวดมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจึงทำให้ไปเกิดในตระกูลที่สูงส่งกว่าคนทั่วไปหรือบางพระองค์ไม่เกิดในสามัญชนแต่ก็จะเกิดเหตุการณ์พลิกผันของบ้านเมืองทำให้ตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์จนได้อย่างเช่นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ของไทยหรือพระเจ้าโบเรงนองของพม่าเพราะอำนาจแห่งบุญบารมีที่สั่งสมไว้ในอดีตชักนำให้เป็นไปสินแสจึงได้ทำนายพระภิกษุทองด้วงสมัยปวดเป็นพระภิกษุบิณฑบาตด้วยกันกับพระภิกษุศิลว่าต่อไปภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์ทั้งคู่แล้วก็เป็นจริงทุกอย่างตามคำทำนายด้วยเหตุนี้คนที่เป็นกษัตริย์จิตใจจึงไม่เสมือนคนสามัญธรรมดาถ้าจะว่าจะกว้างขวางก็กว้างขวางเหนือใครหากต้องโหดร้ายก็โหดร้ายไม่มีใครเหมือนเมื่อเมตตาก็ทรงมีเมตตามหาศาลเมื่อถึงคราวกระหายก็เด็ดเดี่ยวกระหายผิดจากมนุษย์ทั่วไปนี่คือน้ำใจของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์การเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นด้วยบุญบารมีที่บุคคลนั้นได้บำเพ็ญไว้แล้วมาเสวยผลบุญในชาตินี้จึงไม่เกี่ยวว่าในชาติปัจจุบันจะกระทำกรรมดีหรือชั่วอย่างไรตราบใดที่บุญญาภิสมภารที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่กษัตริย์พระองค์นั้นย่อมทรงครองบัลลังก์ไปได้ตลอดจนกว่าจะหมดบุญคนที่เกิดเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎแห่งกรรมย่อมถือว่าได้สร้างบุญบารมีข้ามภพข้ามชาติมามากกว่าคนที่เกิดมาเป็นประธานาธิบดีเพราะตำแหน่งประธานาธิบดียังมีวาระกำหนดไว้อยู่ได้ไม่กี่ปีก็ต้องลงจากตำแหน่งหลีกทางให้คนอื่นตามกฎกติกาส่วนการเป็นพระมหากษัตริย์นั้นเสวยอำนาจบารมีไปจนกว่าจะสวรรคตนี่คือผลแห่งการสร้างบุญบารมีที่บำเพ็ญไว้แตกต่างกันการเป็นประธานาธิบดีจะได้รับการยอมรับนับถือได้ความรู้ความสามารถจากคนทั่วไปที่เป็นไปตามกฎกติกาแต่จะไม่เกิดบารมีให้ผู้คนรู้สึกเทิดทูนจงรักภักดีและยกไว้ในฐานะที่สูงส่งเหมือนการเป็นกษัตริย์นี่คือผลแห่งการบำเพ็ญบารมีศีล8ที่บำเพ็ญอยู่ตลอดชีวิตในชาตินั้นส่วนคนที่เกิดเป็นประธานาธิบดีก็เคยบำเพ็ญมาเหมือนกันแต่บำเพ็ญศีล8ระยะสั้นๆหรือทำได้ชั่วคราวตำแหน่งอย่างถูกจำกัดเวลาและคนที่มีความสามารถเท่าเทียมกับตนก็มีอยู่มากมายจึงทำให้ครองตำแหน่งยาวนานไม่ได้ในยุคสมัยและในประเทศตนเพราะคนหนึ่งบำเพ็ญความดีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งจึงเสวยตำแหน่งได้เพียงชั่วคราวอยู่ถาวรไม่ได้ส่วนคนเกิดมาเป็นกษัตริย์นั้นท่านเคยบำเพ็ญบารมีมาแต่อดีตชาติอย่างอุกฤษยิ่งกว่าใครตลอดจนชีวิตเมื่อเกิดมาจึงทรงอยู่ในฐานะที่อยู่เหนือกว่าใครๆในยุคสมัยนั้นๆที่ตนได้เป็นกษัตริย์ตราบสิ้นชีวิตหรือหมดบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์จะหมดไปจากประเทศใดก็เมื่อในยุคสมัยนั้นไม่มีบุคคลใดที่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างยิ่งยวดมาเกิดแล้ว
จนถึงขั้นพอจะดำรงฐานะอันสูงส่งถึงขั้นเป็นกษัตริย์ให้คนทั้งประเทศจอมรับในพระบารมีได้แต่หากยังมีบุคคลที่ทรงบุญบารมีถึงขั้นนี้อยู่ตราบใดสถาบันกษัตริย์จะยังไม่มีใครมาทำลายหรือทำให้สูญสลายไปจากประเทศนั้นๆได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและอยู่ในฐานะที่สูงส่งที่พิเศษน่าอัศจรรย์สิ่งนี้ว่าพระบารมีประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์บารมีของพระองค์นี้จึงไม่เหมือนใครทรงเป็นที่ตั้งแห่งความจงรักภักดีและความเทิดทูนที่ไม่มีตำแหน่งใดในโลกจะเทียบได้หากเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมที่บุคคลบำเพ็ญมาข้ามภพข้ามชาติเราจะไม่มีวันเข้าใจความเป็นบุคคลพิเศษที่มีอำนาจเหนือใครในแผ่นดินทุกคนเกิดมาย่อมเป็นไปตามกรรมทั้งที่ตนทำไว้ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันหากเราใช้แต่ภูมิปัญญาตามแบบตะวันตกหรือแบบวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเราจะพลาดจากความเข้าใจในระบบกรรมของประเทศกรรมของคนในชาติเพราะยังมีอะไรอีกมากมายสำหรับโลกและชีวิตที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าการค้นพบอนุภาคพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปตื่นเต้นยินดีเพราะนับจากนี้เราอาจพิสูจน์ได้ว่าเราโยคีท่านระลึกชาติได้อย่างไรเหมือนกับที่เราค้นพบเครื่องโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งที่เมื่อ20ปีก่อนเราต่างคิดว่าเป็นไปไม่ได้คนจะคุยกันโดยไม่มีสายโทรศัพท์แบบนี้เราจงยอมรับในบุญบารมีของบุคคลอื่นเคารพในคุณความดีของกันและกันยอมรับในกฎแห่งกรรมที่ทุกคนต้องเสวยชีวิตที่เป็นไปในแต่ละวันที่เราได้เสวยอารมณ์ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนี้ถ้าจะพูดเป็นภาษาพระอภิธรรมก็คือการเสวยกุศลวิบากและอกุศลวิบากของตัวเองในแต่ละคนนั่นเองมีเมตตาให้อภัยต่อกันสวรรค์จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราทันทีจงพากันสร้างสมบุญบารมีบำเพ็ญศีลให้ทานและภาวนาให้มากเข้าไว้เพราะปีหน้าเราจะพบกับความทุกข์ยากลำบากมากกว่าปีนี้ตามกฎแห่งกรรมของคนในชาติที่ทำมาร่วมกันถึงคราวจะส่งผลหากใครรักษาศีลบำเพ็ญบารมีไม่ประมาทแล้วไซสิ่งร้ายๆทั้งหลายจะผ่อนหนักเป็นเบาอย่าถือสาความผิดความถูกต่อกันมากนักแต่จงมีความรักความเมตตาไว้นำหน้าทุกคนต่างก็มีความทุกข์มีน้ำตาหนองหน้าและแอบร้องไห้ไม่ให้คนอื่นเห็นด้วยกันทั้งสิ้นในท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งย่อมผ่านเหมือนทุกเรื่องราวอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดจนเกินไปรักษาคุ้มครองใจด้วยความรู้สึกมีสติรู้สึกตัวอยู่กับบารมีพระมหา